ลิซ่าแบล็คทิงเคลียร์ชัดประเด็นที่ทำเฟนทั่วโลกเข้าใจผิดก่อนหน้านี้ก็ทำเฟนคลับทั่วโลกฮือฮาหนักมากเมื่อเห็นว่าลิซ่าแบล็คทิงเธอมีรอยสักที่แขนและที่หลังแต่ที่แขนนั้นจะเห็นบ่อยและชัดเพราะเธอจะใส่เสื้อแขนสั้นทำแฟนเคลกับทั่วโลกเดาไปต่างๆนานาว่าลิซ่าสักรูปอะไรซึ่งดูเผินๆมันก็แอบคล้ายยุงตัวใหญ่ๆแต่ล่าสุดก็เป็นอันเคลียร์ชัดว่ารอยสักนี้คือรูปแฟรี่โดยลิซ่าได้เผยว่าลิซ่าบอกว่าเธอมีรอยสักนางฟ้าแต่เมื่อเธอโชว์รอยสักให้ทุกคนเห็นใครๆก็บอกว่ามันดูเหมือนยุงเธอเลยเศร้านิดหน่อยเธอบอกว่ามันเป็นแฟรี่นะ